敬虔な仏教徒の多いタイ。そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので、高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ、出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、ต้นบุญแห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าศรีวิจัยลูกขอไว้กับผลงานบูรณะและปฏิสังขรณ์ทั่วคงเขตห้องปูชนียสถานได้สร้างวัดอำเภอลีลาปูนวัดจอมสลีสายมุนบุญเลืองบ้านปางกำแม่กำตันคูบาทินธรรมได้สร้างเป็นวัดแหลครูบาตั้งเจ้าได้สร้างวัดสร้างวาบ่ฮือศรัทธาได้เกิดความแตกแยกวิหารล้านนาครูบาออกแบบวัดห้วยการบ้านโฮมได้ไปกึดไปก่อต้นวัดดอยก้อมบ้านโฮงละปุนวัดแม่เทยแม่ตื่นและวัดแม่ปอกสวรรค์ตำบลดงดำเขตอำเภอลีวัดพระธาตุ5ดวงได้สร้างองค์พระเจดีย์วัดพระธาตุดอนแก้วเขตตำบลบ้านปวงสร้างวัดหนองปะตึงและวัดต้องหัวจ้างวัดพระธาตุดวงเดียวหรือพระธาตุ1ดวงกำเขตตำบลดงดำได้สร้างมาหาศาลวั
ดกับวัดพระบางเชิญชวนสร้างวิหารวัดป่าปูและวัดวังหลวงเจดีย์หัวขวดและพระธาตุสามยอดสร้างพระวิหารพระมหากระจายวิหารพระเจ้าตันใจซื้อกระเบื้องปูนคือวัดหลวงหาลิคุณชัยครูบาท่านไปสร้างไว้เหมือนกันไปบูรณะวัดอุรมักหรือว่าวัดรมณียารามกรรมท่านกรรมไปสร้างพระวิหารวัดพระธาตุดอยเจตำบลท่ากาดอำเภอแม่ทาเพราะว่าปุญญาบารมีกาแก่และพระธาตุกูกุฏจะมาเทวีงามแต่สร้างสะพานข้ามน้ำปิงละพูนเชียงใหม่นอนบนห้องกันว่าสะพานสีวิชัยจะมาจะไปตึงสบายสะดวกได้ไปปูนตั้งสายใต้สายเหนือมีวัดพระสิงห์และวัดสวนดอกตำบลสุเทพเขตนครเวียงพิงจริงเจ้าแม่จริงได้สร้างวัดพระสิงห์มีกำแพงล้อมล้อมตำบลสุเทพเขตวัดสีโซดาวัดอนาคามีเขตตำบลสุเทพแถมกำบูรณะวัดป่าแดงและวัดหมื่นสารวัดกู่เต้าจากงามอยู่ตำบลจางวัดพระนอนขอนม่วงก็ได้ไปสร้างเหมือนกันวิหารพระธาตุได้คำวิหารวัดเขาเต้นวิหารพระนอนภูคาตั้งมาก็เรียบร้อยเขตสันกำแพงพุทธแม่ลิมแม่แตงวัดพันลังอำเภอดอยสะเก็ดพระธาตุดอยผาตั้งเขตสันกำแพงแหน่งก็เจ้าแม่นิดอำเภอดอยสะเก็ดสร้างวัดดอยกูเจดีย์ที่วัดแม่ดอกแดงและวัดดอนเจียงจักบอกจักอู้วัดป่าจี้แม่แตงไผ่ๆก็ตึงหูและวัดดอนเจียงแม่แตงแฮมตี้แต่งพระเจดีย์ที่วัดปางมาโอวิหารสีบรรพตแม่แตงเจียงใหม่วิหารทำเพียงดาวได้สร้างสวยวิไลสร้างแถวพระธาตุกลางใจเขตอำเภอเมืองปางสร้างวัดม่วงนางผู้ป่ายังไปเป็นเก้าเขตอำเภอเมืองปางวัดพระธาตุซบฟางวัดตาตอนแม่อายผู้ป่ายังไปสร้างเสร็จพระธาตุซบฟางก็เข้าเขตอำเภอปางนายแม่นายวัดแม่ปิงอำเภอปายยังได้ไปสาไปกาสร้างพระธาตุม่อนเปี้ยสร้างวัดน้ำหูบัดเจือลองไปดูงามเหลือขนาดได้สร้างวัดซบฟางตาข้ามเด็ดขาดเขตอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มงคลสร้างพระธาตุม่อนเปี้ยอำเภอ
ตียงใหม่พระบาทยังมีอำเภอสันปะตองเจดีย์วัดทุ่งตอมสันปะตองอจุนสร้างพระเจดีย์ที่วัดบ่อแก้วใหญ่